สวัสดีครับสุทธิชัยครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับคืนนี้แน่นอนครับจะคุยเรื่องอื่นไม่ได้นอกจากผลของการเลือกตั้งนะครับคุณหมอวรงเกิดอะไรขึ้นกับคุณหมอวรงถึงได้แพ้คนหน้าใหม่ครั้งนี้ครับที่พิษณุโลกครับผมคิดว่ามันเป็นผลพวงของกระแสใหญ่นะครับและการดำเนินนโยบายที่ผมถือว่ายุทธศาสตร์ของพรรคก็ผิดพลาดครับก็จึงเกิดที่ทำให้ไม่ใช่แค่ของผมนะเพื่อนๆที่แข็งแกร่งหลายๆคนในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือในกรุงเทพในพื้นที่ภาคใต้ได้รับอานิสงส์ของการดำเนินยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของพรรคและกระแสของคู่แข่งที่มาแรงครับมันก็เลยทำให้เกิดการกวาดไปยุทธศาสตร์ครับง่ายๆคือเราถือว่าเราถูกประชาชนลงโทษเนี่ยครับยอมรับว่าประชาชนลงโทษเพราะอะไรถึงต้องลงโทษครับถ้าเรานั่งวิเคราะห์ให้เห็นภาพของยุทธศาสตร์ที่เราผิดพลาดครับผมไล่ให้ฟังเป็นข้อๆนะครับเราเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยเนี่ยภาพลักษณ์ที่มีการรังแกกันเองในพรรคเนี่ยผมว่าประชาชนไม่ชอบครับผมไปที่สงขลาหาดใหญ่ผมได้รับคำถามอยู่เรื่อยว่าเจอผิดอะไรซึ่งไม่ได้ลงครับผมไประยองวิชัยผิดอะไรไม่ได้ลงครับดร.สุประชัยผิดอะไรที่ไม่ได้ลงและมีกระแสหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่มันสะสมมาซึ่งอันนี้สร้างความแข็งใจกับประชาชนครับครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองเนี่ยผมมองว่ายุทธศาสตร์ในการแยกมิตรแยกศัตรูของพรรคเราไม่ชัดเจนครับก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้กับระบอบทักษิณครับเราต้องต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยครับแต่การต่อสู้ครั้งนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยเลยเพราะว่าสร้างความสับสนให้กับประชาชนครับแล้วนำไปสู่ข้อที่สามคือเราเปิดศัตรูสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นเยอะโดยเฉพาะสร้างศัตรูกับท่านพลเอกประยุทธ์ในคำพูดของท่านอภิสิทธิ์ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายครับใช่อันนี้เป็นกระแสแรงมากนะครับอย่าว่าแต่กรุงเทพนะแม้แต่พื้นที่เมืองในพื้นที่จังหวัดใหญ่พื้นที่ภาคเหนือครับเพื่อนๆในพื้นที่ภาคใต้เจอกระแสนี่หมดครับแล้วที่จริงแล้วเนี่ยคนสับสนว่าระหว่างประชาธิปัตย์ที่จะให้โอกาสกับพลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นมาจะเชื่อใครครับเอกประยุทธ์ครับครับก็เป็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมว่ายุทธศาสตร์ที่เล่นในเกมที่ถนัดของตัวเองเนี่ยเราไม่ชัดเจนครับถ้าผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยเราไปเล่นในยุทธศาสตร์คนรุ่นใหม่ครับมันไม่ใช่ตัวตนเลยนะประชาธิปัตย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่บ้านเมืองมานานมาก70กว่าปีครับเราต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตจริงเนี่ยมันต้องผสมผสานว่าของคนทุกรุ่นต้องทำงานร่วมกันช่วยกันทำงานครับแน่นอนอนาคตใหม่คนรุ่นใหม่เขาพยายามสร้างกระแสคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าต้องปกครองไปเขาก็มีเสรีภาพแต่เราอย่าไปเล่นในเกมเขาครับเป็นเขาเราต้องชี้เห็นว่ามันไม่ใช่มันเป็นการโกหกสิ่งนี้อะไรแต่เพราะว่าเราไปเล่นในเกมเขาซึ่งไม่ใช่เกมที่พรรคเราถนัดไม่ใช่ภาพลักษณ์ของพรรคเราครับแล้วสนเหล่านี้ประชาชนเลยลงโทษเราครับไม่ชอบเราครับคิดว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์จึงประกาศในช่วงโค้งสุดท้ายว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ครับต้องมีเหตุผลนะเพื่อจะดึงคะแนนกลับมาเพื่อที่จะให้ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องได้เสียงมากนะเพราะว่าหัวหน้าพรรคได้รับเสนอชื่อเป็นนายกนั่นเป็นยุทธศาสตร์ของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งคุณหมอวรงไม่เห็นด้วยหรอคือผมเข้าใจนะฮะว่าเพราะในระหว่างนั้นเป็นระหว่างหาเสียงทุกคนอยู่ในพื้นที่ตัวเองครับอย่างผมเพื่อนๆต่างๆก็อยู่ในพื้นที่เราไม่มีเวลาไปนั่งประชุมพูดคุยเรื่องเหล่านี้ครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงประเมินว่าประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์ครับไม่เอาหนาก็เลยกล้าประกาศออกมาในรูปแบบนี้แต่เวลาประกาศปุ๊บสติประชาชนกลับมาเลยแหละคืออะไรประชาชนก็เลยเกิดความสับสนว่าอ้าวแล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นมาครับระหว่างพลเอกประยุทธ์กับท่านอภิสิทธิ์ใครจะดูแลได้ดีกว่ากันกลายเป็นว่าคนก่อนหน้านี้กระแสโพของประชาธิปัตย์เรามาดีตลอดครับแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจุดหนึ่งพวกสติสัมปชัญญะของประชาชนก็กลายเป็นว่าประชาชนก็เลยต้องตัดสินใจดูและกลายเป็นว่าคนเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์มากกว่าครับผมคิดกระแสอันนี้มีผลมากนะครับถ้าพูดว่ามีผลมากเนื่องจากว่าเราหลายๆพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือโพชนะมาตลอดครับมั่นใจครับในกรุงเทพโพก็มาเกือบ20ที่ในช่วงอาทิตย์นั้นนะครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นี่
มันก็เลยอย่างที่เห็นฮะครับครับการซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็จะต้องเลือกหัวหน้าใหม่กรรมการบริหารใหม่คิดว่าการเจรจาตั้งรัฐบาลนี่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้ากับขั้วของพลเอกประยุทธ์ไหมครับหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่แล้วผมโดยส่วนตัวผมนะฮะครับคือโอเคในหลักการของพรรคในหลักการว่าจะต้องมีการใช้ปฏิพัทธ์ครับอันนี้คือหลักการของพรรคครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ายังไงเราก็ควรจะต้องทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้ครับการร่วมกับพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้แต่สุดท้ายอยู่ที่ปฏิพัทธ์นะฮะผมยืนยันว่าอันนี้คือมติพรรคที่จะต้องเกิดขึ้นครับแล้วว่าตอนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ใช่มติพรรคหรือครับผมพูดในปากว่าไม่ใช่มติพรรคแต่เราเคารพท่านนะวันนั้นไม่มีใครเราไม่ควรจะไปแสดงความเห็นที่คัดค้านครับก็ถือว่าเป็นความเห็นของท่านหัวหน้าทำไมคุณอภิสิทธิ์ประกาศโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกรรมการบริหารหรือเป็นมติพรรคเลยครับผมคิดว่าเขาคงประเมินแล้วว่าถ้าสมมติว่าประกาศอย่างนี้คะแนนนิยมพรรคจะดีขึ้นก็ได้เสียไปเลยครับแล้วแต่ปรากฏว่าประเมินผิดครับประเมินผิดแทนที่พรรคได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นกับสูญเสียเพื่อนๆกรุงเทพศูนย์พันครับภาคใต้หายไปค่อนภาคเหนือแทบจะศูนย์พันเหมือนกันครับแล้วทำไมพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ที่ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์หรือแม้กระทั่งคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็ได้คะแนนดีนะครับทำไมประชาธิปัตย์ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์ถึงเสียคะแนนล่ะคืออย่างนี้ฮะเมื่อเดี๋ยวเรายืนคนละจุดนะเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับเราต้องยอมรับพรรคประชาธิปัตย์สู้กับระบอบทักษิณมาตลอดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาครับและปัญหาที่เกิดขึ้นของการชุมนุมเจอถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาก็มองว่าประชาชนมองว่าทหารมาช่วยประชาชนครับดังนั้นประชาธิปัตย์ควรจะต้องเป็นแนวร่วมถ้าคุณไม่สู้เลยคุณก็ควรไปแค่เป็นแนวร่วมให้เขาครับแต่เราหันหัวมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์อย่างรุนแรงประชาชนก็รับไม่ได้ครับคุณมันแตกต่างกันจุดยืนแต่ละพรรคการเมืองมันต้องยืนแล้วมีแฟนของตัวเองครับคือพรรคประชาธิปัตย์อยู่ได้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเราสู้กับพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้เราไม่สู้กับพรรคเพื่อไทยครับเรามาสู้กับประชารัฐมันเลยผิดความรู้สึกของประชาชนและคุณอภิสิทธิ์ประกาศด้วยว่าไม่ร่วมกับพรรคที่มีประวัติโกงกินเนี่ยแต่นี้ฮะในความเป็นจริงอ่ะเวลาประกาศคลิปแรกเนี่ยมันต่างที่สุดครับคือคนจำคลิปแรกไปเรียบร้อยแล้วอ๋อครับนึกภาพออกไหมฮะมันเป็นจิตวิทยานะครับถ้าเราจะให้น้ำหนักอะไรเราต้องเอาน้ำมันเป็นอันแรกแล้วก็คนไทยไม่มีเวลามานั่งดูคลิปหลายๆคลิปแล้วมานั่งวิเคราะห์ปฏิบัติต่อครับแล้วยิ่งการตัดสินใจทางการเมืองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้อารมณ์ความรู้สึกครับในเมื่อคนจำคลิปแรกไปเรียบร้อยแล้วก็จบแล้วครับการประกาศอย่างนี้เนี่ย มันต้องหมายความว่าแข็งแกร่งพอที่จะทำลายทั้งกลุ่มซ้ายกลุ่มขวาก็คือทั้งสองกลุ่มทั้งเพื่อไทยและประชารัฐครับและในความเป็นจริงประชาชนก็รับรู้ว่าเราไม่แข็งแกร่งพอครับกำลังของเรามันไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะทำลายต่อสู้คู่ต่อสู้ได้อย่างมากมายขนาดนั้นก็อาจจะคล้ายๆกับเปิดศึกสองด้านเลยใช่ไหมเปิดศึกทั้งกับพลเอกประยุทธ์และเปิดศึกกับทางด้านกลุ่มพรรคเพื่อไทยด้วยใช่ไหมก็เป็นที่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนพูดกันซึ่งเป็นการเปิดศึกที่เกินความจำเป็นครับถ้าเราไม่เปิดศึกขนาดนั้นผมว่าตามโพลต่างๆที่เราจะได้ประมาณ8 10 5 9 10น่าจะมาตามนั้นครับครับประมาณครับเป็นไปได้ไหมว่าคุณอภิสิทธิ์ในขณะนั้นคิดถึงยุทธศาสตร์พระเจ้าตากที่ประกาศอะไรทุกหม้อข้าวหม้อแกงบุกกำแพงบุกเข้าไปหาศัตรูลูกเดียวเพราะว่ามาต่างกันนะยุทธศาสตร์ทุกหม้อข้าวหม้อแกงของพระเจ้าตากเป็นยุทธศาสตร์ที่มันเป็นการปลุกขวัญกำลังใจเพื่อกู้ชาติครับแต่วันนี้เราเลือกตั้งนะทุกคนรับรู้ว่ากำลังเราอ่อนแอกว่าครับเราอ่อนแอกว่าพรรคเพื่อไทยเราอ่อนแอกว่าประชารัฐหรืออาจจะสูสีประชารัฐการที่จะเปิดศึกทุกด้านเลยมันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่สุดงอมครับแล้วในทางการเมืองเนี่ยมันควรจะต้องรู้ว่าใครคือคู่ต่อสู้หลักของเราที่เราต้องสู้และที่เหลือเราน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นแนวร่วมที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปรบกับเขาครับครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าความพ่ายแพ้ของประชาธิปัตย์ราบคาบครั้งนี้เป็นเพราะนโยบายของพรรคหรือเป็นเพราะหัวหน้าพรรคครับเราถือว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของผู้บริหารแล้วกันเพราะว่าหัวหน้าพรรคก็คงต้องปรึกษากับทีมที่
ที่ทำงานด้วยกันเพราะว่าในระหว่างสู้รบเนี่ยพวกเราผู้สมัครเราอยู่ในพื้นที่เราไม่มีเวลาไปประชุมและพวกเรารับรู้ว่าอารมณ์ประชาชนไม่เห็นด้วยนะถึงที่เราทำแบบนี้แต่พวกเราก็พูดไม่ได้แล้วก็มีมารยาทก็ไม่เป็นไรรอให้ทุกอย่างมันจบก่อนแล้วค่อยพูดก็ในเมื่อวันนี้ทุกอย่างมันจบแล้วเราเอาความจริงมาคุยกันครับแต่ว่าช่วงนั้นขณะนั้นก็ไม่เห็นมีใครในระดับบริหารมาปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยนะครับแสดงว่าก็ต้องเห็นด้วยสิคือมันเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วนะคุณสุทธิชัยครับผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าพวกเราทุกคนตกใจหมดเลยนะฮะได้แต่ยกโทรศัพท์คุยกันครับแต่มารยาทเนี่ยเราต้องนิ่งครับเพื่อให้เกมมันจบครับหลังจากเกมจบแล้วโอเคถ้าประสบผลสำเร็จก็ถือว่าโอเคฝ่ายบริหารหรือหัวหน้าคิดถูกก็ต้องชื่นชมกันไปครับแต่ออกมาแล้วมีแต่ความสูญเสียของเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องเอาความจริงมาคุยกันว่าเราผิดพลาดครับการสู้รบไม่มีหรอกที่ใครจะเปิดศึกหลายด้านเนี่ยไม่มีครับครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะคิดว่าในเมื่อเสนอคุณอภิสิทธิ์เป็นคันดิเดตนายกของประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยจะไปยอมรับพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นของอีกพรรคหนึ่งได้อย่างไรนี่ก็มีเหตุผลไม่ใช่เหรอครับคือมันไม่ใช่นะเราก็ต้องบอกซึ่งว่าเราพร้อมเป็นนายกครับไม่ต้องไประบุที่ตัวบุคคลว่าเหมือนกับเป็นผู้ต่อสู้หรือเป็นศัตรูกันครับการไประบุตัวบุคคลเนี่ยมันทำให้คนฉงนแล้วทำให้คนกลับมานั่งคิดเปรียบเทียบว่าจะเอาไงดีและสุดท้ายจากกระแสที่พวกเรามาสบายๆก็กลายเป็นว่าทุกคนบอกว่าต้องเชื่อช่วยลุงตู่ช่วยลุงตู่ครับเลยไปกันใหญ่เลยฮะก็อย่างที่เห็นนะเพราะว่าตอนนี้เราพูดตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะใช่ครับแล้วก็คนเก่าแก่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เสียที่นั่งไปหลายคนเลยนะครับนอกจากคุณหมอวรงทางใต้ก็คุณนิพิษพัทลุงใช่ไหมครับก็โดนด้วยมีใครอีกครับที่เห็นภาพล้มระเนระนาดเลยนี่มีใครบ้างก็มีคุณนิพิษคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนขณะเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนใช่คุณเฉลิมชัยใช่แล้วยิ่งพื้นที่กรุงเทพชั้นในธรรมดาและประชาธิปัตย์แทบจะเสียพื้นที่น้อยมากครับอันนี้เราก็รุ่นทันในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกครับผมต้องพูดอย่างนี้ส่วนหนึ่งผมต้องการให้กำลังใจเพื่อนๆว่าความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของผู้สมัครนะครับคือถ้าเราแพ้สัก 10% 20-30% ตามปกติอันนั้นถือว่าโอเคคุณอ่อนแอ คุณไม่แข็งแกร่งคุณไม่ทำพื้นที่คุณไม่ทำการบ้านอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ประเภทที่ศูนย์พันเป็นภาคๆเลยศูนย์พันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคครับครับนายกทม.นี่ก็เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนนะครับศูนย์พันเลยครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนที่เสียที่นั่งเกือบหมดนี่ยังไงครับคือครั้งก่อนเราสูญเสียเรายังได้มาหนึ่งที่นั่งนะครับครั้งก่อนนะฮะครับแต่ครั้งนี้เป็นศูนย์เลยนะครับเราไม่ใช่เฉพาะกทม.นะภาคเหนือก็แทบจะศูนย์นะเหลือแค่หนึ่งคนนะแล้วภาคใต้เป็นฐานที่แข็งแกร่งของพรรคประชาธิปัตย์มากรเราก็ต้องประเมินว่า35บวกลบครับตอนนี้เหลือประมาณ19โอ้อีสานเหลือ2ครับภาคกลางก็ไม่เท่าไหร่ซึ่งเป็นเสร็จแล้วนี่ต้องยอมรับอ่ะเราต้องไม่ปฏิเสธกันแล้วเราต้องมาปรับปรุงพรรคกันครับครับการที่พรรคอนาคตใหม่นี่บุกเข้าไปยึดที่นั่งของประชาธิปัตย์หลายจุดแล้วก็ไปยึดของคนอื่นด้วยเนี่ยอธิบายยังไงครับว่าทำไมอนาคตใหม่ถึงมีกระแสแรงขนาดนี้ครับผมเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของการเมืองทุกคนต้องการลองของใหม่หมดครับประชาธิปัตย์เองเราไม่มีของใหม่ไปนำเสนอถ้าประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนแปลงและเอาของใหม่ไปนำเสนอผมเชื่อว่าคนอยากลองครับแล้วยิ่งประชาธิปัตย์เป็นสินทรัพย์ที่คู่บ้านคู่เมืองนะ72ปีเนี่ยครับถ้าเราพยายามเอาของใหม่ๆเอาอะไรใหม่ๆไปนำเสนอให้ประชาชนที่ประชาชนอยากลองมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วมีอะไรใหม่ๆเนี่ยประชาชนอยากเอาหมดนะแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนเองครับถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนประชาชนก็ลงโทษได้เห็นว่าคุณไม่เปลี่ยนฉันก็ไม่เอาครับครั้งนี้ผมอยากเรียนคุณสุริชัยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆจังๆนะครับทั้งวีดีชุดวีดีทำงานแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทำงานถ้ามาเปลี่ยนแล้วก็มีการสืบทอดอำนาจภายในพรรคมาครอบคลุมครอบงำกันต่อไปไม่มีทางนะประชาชนก็ไม่รับครับแต่ถ้าเปลี่ยนเปิดโอกาสจริงๆให้หาวิธีการทำงานใหม่ๆจริงๆให้คนใหม่ๆจริงๆผมคิดว่าครับประชาชนนี้ยังรักพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่าไปทำในสิ่งที่ประชาชนบอกแล้วนะว่าประชาชนไม่ชอบนะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ชอบก็ยังดื้อรั้งกันเขาก็ลงโทษให้เห็นครับคุณหมอวรงค์จะแข่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งไหมครับรอบนี้ผ
มว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องพูดคุยกันในพรรคครับยังมีอะไรเยอะต้องมาพูดคุยกันครับเพราะว่าครั้งนี้ทุกคนก็ยังช็อกกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ของเราครับแล้วก็ผมเรียนคุณสุทธิชัยว่าที่ต้องออกมาพูดเนี่ยครับมันถึงเวลาที่เราต้องเอาความจริงมาคุยครับให้เพื่อนๆสมาชิกพรรคส.ส.ในพรรคหรือแม้แต่ผู้สอบตกซึ่งถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ในพรรคนะฮะคนสอบตกครับคนสอบตกประมาณอดีตส.ส.สอบตกร่วม70คนได้แค่ประมาณ30คนครับเราไม่นับเป็นชื่อรายชื่อนะฮะครับเพราะเป็นชื่อรายชื่อก็ได้มาจากความสูญเสียของเพื่อนๆนะฮะครับครับอันนี้ครั้งนี้บัญชีรายชื่อได้มาไม่ใช่เป็นความภาคภูมิใจนะฮะครับมันเป็นความสูญเสียทางการเมืองของเพื่อนๆอย่างมหาศาลแล้วถึงได้บัญชีรายชื่อเข้ามาครับครับผมเห็นกับเสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ก็บอกว่าพร้อมจะร่วมกับพลเอกประยุทธ์ในการตั้งรัฐบาลคุณหมอวรงค์เห็นด้วยไหมครับด้วยส่วนตัวผมโอเคนะครับเราร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้โดยเด็ดขาดผมย้ำเลยนะครับลองร่วมกับเพื่อไทยที่ต้องเจอกับการต่อสู้อย่างรุนแรงภายในพรรคครับเพราะเราสู้เข้ามาตลอดครับถ้าเรายืนให้ถูกต้องนะผมเชื่อว่าแฟนๆเราจะเนี่ยยังเป็นแฟนเราอยู่ครับคือเราหลงตัวเองไงเพราะว่าเรายืนไม่ใช่แฟนเราคือคนกลุ่มไหนครับเราจะไปยืนเหมือนกับไปร่วมจับมือกับพรรคเพื่อไทยพรรคโน้นพรรคนี้ที่มีภาพออกไปครับด้านที่แฟนๆเราเขาไม่ชอบเลยครับเขาถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาหมั่นไส้เราเลยนะครับเขาถึงทำกับเราอย่างนี้ฮะครับตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์อาจจะถูกจีบทั้งจากทั้งสองฝ่ายนะจากเพื่อไทยด้วยจากพลังประชารัฐด้วยคุณหมอวรงคิดว่าตอนนี้เนี่ยควรจะเดินเกมยังไงถ้าโดยส่วนตัวผมนะโอเคแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์เรามีมติพรรคเรามาพูดคุยกันถ้าแสดงความคิดเห็นในพรรคผมก็สนับสนุนให้ร่วมกับทางพลังประชารัฐครับคือผมมองว่าเราต่อสู้กับเพื่อไทยปัญหาประเทศเกิดจากพรรคเพื่อไทยกับระบอบคุณสามานที่ถูกครอบงำครับซึ่งก็แปลว่าจะต้องแตกอีกครั้งหนึ่งมั้งในพรรคเพราะว่าอาจจะมีคนบางคนในพรรคบอกว่าเราควรจะไปร่วมเพื่อไทยเพราะว่าเขาอาจจะมีเสียงมากกว่าบางคนบางกลุ่มอาจจะบอกว่าไปอยู่กับพลพรรคพลังประชารัฐดีกว่าดังนั้นก็มีความเสี่ยงว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะแตกกันก็ได้นะงานนี้หลังจากที่พ่ายแพ้ยับเยินอาจจะแตกเป็นเสียงอีกก็ได้นะครับผมยืนยันว่าไม่ละเพราะว่าที่ผ่านมาเราไปแตะกระดังต่างเพื่อไทยเยอะรับประชาชนก็ลงโทษเราแล้วครับทางกลุ่มเพื่อไทยเขานิ่งมากเลยรอบนี้เพราะว่าเขาไม่มีใครไปโจมตีอะไรเขามากมายครับเพราะประชาธิปไตยไม่แตะเขาแน่นอนคะแนนของเพื่อไทยก็ไหลมาเทมาครับในส่วนสายชาติก็เทไปให้อนาคตใหม่ครับแต่ที่แตกหนักๆคะแนนเสียงที่แตกหนักๆคือฝั่งของประชาธิปัตย์ที่ไม่เชื่อมั่นเราเลยไปเทให้ประชารัฐเลยทำให้พวกเราเสียหายหนักดังนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าคุณไปร่วมกับเพื่อไทยประชาชนจะลงโทษครับดังนั้นผมเชื่อว่าเมื่อมีการประชุมพรรคเสียงส่วนใหญ่น่าจะสนับสนุนให้เราไปทางประชารัฐผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะครับครับตอนที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาแถลงไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ว่าไม่ปฏิเสธพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ถูกโจมตีหนักจากฝ่ายเพื่อไทยจากฝ่ายอนาคตใหม่นะครับบอกมันยังไงเนี่ยไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ว่าพร้อมที่จะจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยอันนั้นยังเป็นภาพหลอนอยู่ไหมจนถึงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรฮะมันผ่านไปแล้วและมันได้รับบทพิสูจน์แล้วว่าเราถูกลงโทษจากประชาชนครับผมว่ามันชาติการเมืองฮะสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนตัดสินแล้วประชาชนก็ลงโทษเราอย่างรุนแรงนั้นเหตุการณ์อย่างนั้นคงไม่มีละครับผมเชื่อว่าการประชุมพรรคประชาธิปัตย์น่าจะมีมติที่ราบรื่นครับแล้วถ้าเข้าไปอยู่กับกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะฟื้นหรือภาพลักษณ์ของพรรคต่อประชาชนผมว่าอันนั้นไม่ใช่ตอนนี้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องหลักนะครับเรื่องหลักคือเรื่องภายในพรรคในการเลือกผู้บริหารพรรคชุดใหม่ที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆครับไม่ใช่มีการสืบทอดอำนาจกันเองในพรรคคือหมายความว่าโอเคส่งไม้ต่อเอาคนนู้นมาแล้วก็มีการครอบงำกันเองครับแล้วผมว่าเนี้ยถ้ายังทำอะไรเหมือนเดิมเนี่ยไปไม่รอดครับเราต้องยอมรับว่าเราต้องดูแลประชาชนคนจนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในประเทศเราไม่ได้ไปดูแลฝรั่งบางค่าที่ว่าจะต้องเป็นอินเตอร์ครับผู้นำพรรคจะต้องเป็นอินเตอร์ฝรั่งไม่ได้มาโหวตให้เราครับไอ้ชาวนาคนยากคนจนเนี่ยที่เราต้องไปช่วงชิงคนเหล่านี้คือประชาชนที่เราต้องไปดูแลเขาโหวตให้เราครับดังนั้นผู้หารพรรคชุดใหม่ต้องเข้าถึงคนเหล่านี้ฮะครับถ้าเรายังหลงตัวเองอยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ต้องอินเตอร์เจ๊งอีกฮะครับถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณหมอวรงค์คิดว่าใครควรจะมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณอภิสิทธิ์ครับ
เอาผมไม่บังอาจนะฮะก็คงจะคงมีการพูดคุยกัน อันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นผมต้องการที่จะจุดประเด็นให้สังคมและให้สมาชิกพรรคได้กลับมาดูแลตัวเองว่าเราผิดพลาดนะเราอย่าไปหลงเชียร์กันมากเลยเพราะที่ผ่านมาเรามีแต่ชมกันเองตลอดเรารู้ว่าชมกันเองแล้วมันสร้างความเสียหายมากขนาดนี้มันเราสูญเสียเพื่อนไปเยอะมากงั้นวันนี้ข้อที่จริงคือแบบนี้นะผู้บริหารถ้าผิดพลาดก็ต้องยอมรับครับครับมีคนเอ่ยชื่อแล้วนะว่าคุณหมอวรงค์เป็นคู่แข่งหัวหน้าพรรคอาจจะมีคุณกรจติกวณิชด้วยเนี่ยคุณหมอวรงค์คิดว่าพร้อมจะลงแข่งอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเรายังไม่คุยขนาดนี้ฮะเพราะว่าวันนี้เอาแค่กระตุกเตือนสติก่อนแล้วก็เตือนสติทีมบริหารชุดใหม่ด้วยว่าต้องเปลี่ยนนะครับต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆเลยนะเปลี่ยนทั้งวิธีคิดเปลี่ยนทั้งวิธีการทำงานแม้แต่ชุดเก่าก็ไม่ควรจะเข้ามาเยอะเพราะท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของเพื่อนๆที่เกิดขึ้นครับคือไม่ใช่เราไปแล้วที่เหลือก็มาครอบงำพักยึดยอดยึดพักแล้วก็ใช้วิธีการแบบเดิมไม่ได้ครับผมว่าวันนี้ผมบอกตรงๆว่าที่กล้าออกมาพูดเพราะปรึกษาเพื่อนๆแล้วบอกว่าทุกคนบอกว่าไม่ต้องเกรงใจกันแล้วครับเราถือว่าจบเลือกตั้งแล้วไม่มีอะไรบนเสียต่อพักแล้วมีแต่ทำให้พักดีขึ้นอันไม่เกรงวันนี้ผมกล้าพูดว่าเลิกเกรงใจแม้แต่คุณอดิชัยครับนิดนึงครับครับผมกล้าพูดแม้แต่ว่าต่อไปนี้คนเป็นผู้นำพรรคประชาธิปัตย์คุณต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อด้วยหนึ่งคุณต้องมาให้พรรคชนะเลือกตั้งจนอยู่ต่อได้ครับหรือพรรคต้องได้คะแนนมากกว่าเดิม อยู่ต่อได้ครับครับเราสนทนากับคุณหมอวรงค์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์เคยสมัครแข่งขันตำแหน่งหัวหน้าพรรคกับคุณอภิสิทธิ์มาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่แพ้เลือกตั้งในเขตของตัวเองที่พิษณุโลกก็เป็นความเจ็บปวดพอสมควรทีเดียวแหละแกนนำคนสำคัญสำคัญหลายคนของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้สอบตกครับเหลือเชื่อเหมือนกันหลายคนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นได้ถึงขนาดนี้จริงๆพรรคที่เก่าแก่มีฐานเสียงมีฐานที่มั่นมายาวนานประสบการณ์เหลือเฟือเนี่ยอยู่ดีๆก็แพ้ได้ถึงขนาดนั้นครับคุณหมอครับครับคุณหมอครับกลับมาแล้วครับเมื่อสักครู่ผมถามว่าคุณหมอวรงค์กำลังบอกว่านอกจากหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์จะต้องลาออกแล้วเนี่ยหรือลาออกไปแล้วเนี่ยกรรมการบริหารก็ควรจะลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับคือโดยหลักการแล้วเมื่อหัวหน้าลาออกกรรมการบริหารเขาก็หมดสภาพตามหัวหน้าอยู่แล้วครับโดยหลักการนะครับเพียงแต่ว่าที่เหลืออาจจะให้รักษาการก็ว่ากันไปครับแต่ชุดใหม่เนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นในรูปของชุดเก่าที่จะเข้ามาดำเนินการเหมือนกับรับอำนาจต่อสื่ออำนาจต่อมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละมันควรจะต้องเปลี่ยนให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าโอเคนี่คือการเปลี่ยนแปลงจริงครับครับย้อนกลับไปคราวที่แล้วที่สูญเสียที่นั่งจำนวนมากเนี่ยการฟื้นคืนของประชาธิปัตย์ทำยังไงคราวที่ผ่านมาอีกทีที่ครับคุณสุทธิชัยคราวที่แล้วที่ประชาธิปัตย์โดนถล่มหนักหรือว่าสูญพันธุ์ไปเหมือนกันเนี่ยฟื้นคืนกลับมาวิธีไหนครับเพราะว่าด้วยหลักคิดง่ายๆอ่ะเราต้องรู้ว่าการอะไรเราก็ทำให้ถูกสไตล์ประชาชนครับคือการเมืองทำไงให้ตอบสนองว่าประชาชนชอบอะไรทำอย่างนั้นครับคือเราหนุนใจประชาชนให้เข้าใจอ่ะครับคือเนื่องจากว่าพรรคเราที่ผ่านมาคนมองว่าเราห่างไกลประชาชนจับต้องไม่ได้เราอยู่สูงเกินไปครับวันนี้ผู้บริหารพรรคชุดใหม่ต้องลงไปถึงชาวบ้านให้ได้นะลงไปแบบกินมาให้ได้ครับคือถ้าเราเป็นเองชาวบ้านได้รับรู้ความต้องการชาวบ้านได้เนี่ยครับผมว่าเราจะไปได้ครับครั้งนี้เนี่ยผมก็เห็นทางพรรคประชาธิปัตย์เอาคนหน้าใหม่เลือดใหม่เข้ามาจำนวนไม่น้อยเพื่อจะแข่งกับพรรคอื่นๆนะครับที่มีเลือดใหม่เนี่ยมันไม่เวิร์กหรอครับไม่สำเร็จหรอครับการที่เอาคนหน้าใหม่เลือดใหม่มาเสนอตัวครั้งนี้ผมว่ามันต่างกันนะครับคือเราเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาผสมผสานว่าการทำงานจริงๆการผสมผสานระหว่างคนใหม่คนเก่าอันนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ครับแต่เราบอกว่าจะสร้างนิวเดมขึ้นมาสร้างคนรุ่นใหม่เราไปเล่นแบบเขาอะไรก็ที่เราเล่นในเกมคนอื่นเราแพ้ตลอดครับผมว่าเกมเล่นเองว่าเกมของประชาธิปัตย์ก็เป็นเกมนี้มวลชนของประชาธิปัตย์อยู่ตรงนี้เราต้องชัดเจนในกลุ่มของเราแนวทางของเราถ้าเราชัดเจนเราคนที่ศรัทธาเราเขาจะไปพูดต่อขยายให้เราครับแต่ที่เราไปทำคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไปเล่นแบบคู่แข่งครับแน่นอนเป็นแบบคู่แข่งไม่มีทางสู้ก็ได้ครับครับดังนั้นจุดแข็งของประชาธิปัตย์ยังมีอะไรบ้างผมว่าจุดแข็งของประชาธิปัตย์
เรายืนยันเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นจุดแข็งอยู่ครับแต่ความซื่อสัตย์สุจริตของเรามันยังไม่ถูกสุจริตของพี่น้องประชาชนครับเราไปวิเคราะห์ความต้องการประชาชนจริงๆรับปรับตัวให้เราเข้าถึงเขาให้ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนั่นเช่นมีอะไรบ้างเช่นมีอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเข้าไม่ถึงประชาชนหรือไม่เข้าใจประชาชนผมเรียนงี้ว่าเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยครับที่พวกเราจะต้องมาล้อมวงคุยกันครับไปคุยชาวบ้านจริงๆไปอยู่ชาวบ้านจริงๆไปรับฟังปัญหานั่งคุกคีกินนอนอยู่กับเขาเลยเนี่ยครับมันจะเห็นภาพเราติดดินติดชาวบ้านครับจุดที่สุดคือเราต้องชัดเจนนะครับคือต้องชัดเจนในจุดยืนของเราว่าเรายืนตรงไหนครับเพราะต่อสู้รอบนี้เราไม่ชัดเจนว่าเรายืนตรงไหนต้องสู้กับระบบทักษิณอยู่ๆเรามาต่อต้านเผด็จการคนสับสนทั้งหมดว่าเอาไงกันแน่ครับครับทำอะไรก็แล้วแต่จุดยืนเราชัดเจนมีเป็นแฟนเราชัดครับเราจะได้แฟนของเราครับหมดยุคของว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ส่งเสาไฟฟ้าลงแข่งก็ชนะแล้วใช่ไหมครับจบแล้วฮะชัดเจนฮะอันนี้มันต้องพูดเพราะกรุงเทพศูนย์พันปกติกรุงเทพชั้นในเราไม่เคยศูนย์พันฮะครับภาคใต้เราก็แทบจะเอาตัวไม่ให้รอดครับไม่ต้องพูดถึงครับที่ผ่านก็ได้จบไปเลยฮะครับครับเอ๊ะพรรคอนาคตใหม่ก็เพิ่งตั้งมาได้ไม่ถึงปีผู้สมัครส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้จักเป็นครั้งแรกเนี่ยทำไมถึงเป็นกระแสชนะมากมายขนาดนี้ครับคือเขาสามารถกำหนดเกมเล่นได้ครับเขากำหนดเกมคนรุ่นใหม่ซึ่งถามความเห็นผมไม่เชื่อเกมนี้นะครับผมไม่เชื่อทฤษฎีนี้ครับถ้าผมสู้ผมไม่สู้ในเกมเขาเลยนะครับผมก็จะต่อต้านแล้วก็จะต่อสู้เอาข้อที่จริงตีให้เห็นครับสร้างอารมณ์สร้างกระแสขึ้นมาเห็นว่าเป็นการโกหกหลอกลวงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนรุ่นใหม่จะนำพาไม่งั้นบริษัทของสุนทรีชัยก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปเป็น CEO ครับห้างร้านต่างๆธนาคารต่างๆบริษัทยักษ์ใหญ่ต้องเอาคนรุ่นใหม่เป็น CEO มันไม่ใช่ครับมันต้องผสมผสานกับคนที่มีประสบการณ์ครับเราต้องชี้ให้เห็นนะแต่ปรากฏเราไปเล่นในเกมเขาเราสร้างดีลเดิมขึ้นมาไปเล่นในเกมเขาเราเจ๊งเลยงั้นใครเล่นเกมใครกำหนดเกมคนนั้นชนะเราต้องกำหนดเกมเราเล่นเราถึงจะชนะครับกำหนดเกมเล่นเราไปเรียนแบบเขาเราเลยเป็นผู้ตามครับเมื่อผู้ตามกระแสมันไหลไปเรื่อยๆคนก็ต้องคอยตามว่าคนรุ่นใหม่จะดีชีวิตใหม่ๆจะดีขึ้นครับยิ่งเลยฮะเราครับครับเมื่อคืนตอนที่คุณหมอวรงติดตามข่าวคะแนนของตัวเองเนี่ยช่วงไหนเนี่ยที่รู้ว่าตายละแพ้ละเนี่ยตอนกี่โมงครับผมสะเทือนมากๆวันที่1สัปดาห์ตอนที่มีคลิปว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เรารู้แล้วว่าเราเหนื่อยแต่เราก็พยายามไปตามไปเคลียร์นะครับเมื่อตามไปเคลียร์แล้วเราก็รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายก็ไม่เชื่อเราผมยังแพ้คนหน้าใหม่ของพลังประชารัฐนะโอ้ดูกระแสการเลือกตั้งรอบนี้เป็นการเลือกที่ไม่สนใจตัวบุคคลมันเป็นเรื่องของการเลือกว่าจะเอาฝ่ายไหนครับดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องมีประสบการณ์ว่าเราต้องสร้างฝ่ายตัวเองที่มันชัดเจนครับไอ้การที่เราสร้างฝ่ายตัวแปรที่3ที่ขอสู้กับอีก2กลุ่มเลยเนี่ยที่ผมว่าเราพลาดครับเนื่องจากว่าความแข็งแกร่งของเรามันไม่เพียงพอที่จะไปกินรวบทั้งกินทั้งเพื่อไทยกินทั้งประชารัฐเขาเห็นไพ่ในมือเราแล้วว่าประชาธิปัตย์มีไพ่ในมืออยู่แค่ไหนครับแต่เราเลือกไปเกย์บอกจะกินเพื่อไทยด้วยจะกินประชารัฐด้วยไม่มีคนเชื่อเราครับเลยคนก็เลยยิ่งมองว่าเราหน่อมแนมไปเลยครับแล้วตัวคุณหมอวรงค์เมื่อคืนนี้เนี่ยตอนที่เห็นคะแนนเข้ามาแล้วรัวแพ้เนี่ยคือตอนไหนครับหลังจากเปิดกระดานมาเราก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้ผิดปกติคะแนนมาแบบผิดปกติครับเพราะผมผ่านการเลือกตั้งมา3ครั้งคะแนนที่เข้ามาเราก็นำมาตลอดครับแต่อันนี้เปิดมาคะแนนเราตามเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติเราก็ต้องว่าเฮ้ยเราผิดพลาดอะไรครับแล้วก็พยายามถามตัวเองผมยืนยันว่ารอบนี้ผมตั้งใจลงพื้นที่ทำงานหนักมากครับไปพบประชาชนเยอะมากครับถามนโยบายเยอะมากครับคือขยันกว่าทุกคนเนี่ยจนกระทั่งคนมองว่าผมไม่รู้ผมทำอะไรไปเยอะแยะก็ไม่เห็นคู่แข่งเลยเออแต่หลังจากคะแนนออกมาแล้วมันผิดพลาดมันเป็นกระแสที่ผิดพลาดครับแล้วผมบอกว่าเช็คกับเพื่อนๆเห็นกรุงเทพเห็นภาพตาเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราครับมันเป็นความผิดที่เกิดจากในระดับยุทธศาสตร์ครับครับหมายความว่าคุณหมอวรงค์ไม่คิดว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดอะไรมันเป็นเรื่องของกระแสที่มาจากภาพใหญ่ที่แล้วก็นะฮะคุณชัยครับว่าการต่อสู้รอบต่อไปมันเป็นเรื่องกระแสใหญ่หมด
ความขยันส่วนตัวของเรามันยากนะครับที่จะไปจังกระแสใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยของที่ชัยวุฒิของท่านชัยวุฒิที่อยู่กุ้งผางพบพระแม่สอดตรงนั้นเนี่ยแน่นอนการเข้าถึงกระแสใหญ่เนี่ยเข้ายากครับนั้นความเป็นส่วนตัวยังพอได้เมืองใหญ่ๆของเราเรียบเลยฮะเรียบเลยเพราะว่ากระแสโพชนะทุกครั้งเลยนะครับเช่นผมสงกรานต์ที่อยู่นครสวรรค์ผลโพชนะทุกโพชนะทุกครั้งครับเวลาเจอกระแสมาก็จบเหมือนกันครับครับเสียใจมากไหมจริงๆนะครับเสียใจมากไหมคุณหมอวรงที่แพ้ครั้งนี้ผมโอเคนะโอเคไหมเพราะว่าคนเราก็ต้องแพ้บ้างล้มบ้างจะได้เป็นบทเรียนครับมันทำให้เราพูดให้กับเพื่อนๆฟังได้อย่างเต็มปากว่าว่าเราผิดพลาดอะไรครับถ้าผมชนะผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเกรงใจเพื่อนแต่วันนี้เราคุยกับเพื่อนๆเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เกือบ70ชีวิตที่แพ้ครับแล้วก็อีก30ชีวิตที่ชนะงั้นการว่าคนที่แพ้เป็นเสียงส่วนใหญ่นั่นเราต้องชี้เห็นว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขครับเรื่องใหญ่มากยังไม่ได้คุยกับหลายๆคนบ้างเพิ่งจะวันเดียวหลังจากเลือกตั้งใช่ไหมครับยังไม่ได้ยกหูคุยกับเพื่อนๆภาคต่างๆของประชาธิปัตย์ว่าจะเอาไงดีคุยกันได้ยังครับเราคุยกันในเชิงหลักการซึ่งสสภาคใต้หลายคนคุยกันสสกรุงเทพหลายคนคุยกันครับสสภาคเหนือก็ได้คุยกันเยอะครับต้องคุยในเชิงหลักการก็ประเมินกันแล้วทุกคนก็มีเสียงร่วมกันว่าเป็นความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ครับทุกคนบ่งบอกแล้วทุกคนขยันครับลงพื้นที่เต็มที่แล้วผลโพลก็ชนะมาตลอดครับการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่ยาวนานเกินไปนะครับคิดว่าประชาธิปัตย์จะฟื้นทันการเลือกตั้งคราวหน้าไหมครับมันก็ต้องดูว่าทีมที่มาบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยเป็นยังไงครับถ้าทีมใหม่ถึงลูกคนชัดเจนอะไรชัดเจนตรงไปตรงมาครับแล้วเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกประชาชนเราอาจจะฟื้นคือคนไทยก็ชอบอยากจะลองของใหม่ๆครับถ้าประชาธิปัตย์มีของใหม่ๆนำเสนอขึ้นมาผมเชื่อว่าไม่แน่ครับแต่ถ้าเรายังเป็นแบบเดิมเอาลองคนนั้นลองคนนี้ขึ้นมาก็จบครับครับเอาล่ะก็เป็นบทเรียนที่สำคัญและผมก็เชื่อว่าคุณหมอวรงก็คงจะเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าก็เคยแข่งขันตำแหน่งหัวหน้ามารู้ว่าจุดอ่อนของพรรคคืออะไรและรู้ด้วยว่าครั้งนี้นั้นมาจากสาเหตุอะไรนะครับฉะนั้นจะคอยติดตามครับแล้วก็ให้กำลังใจครับคุณหมอวรงครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ